ธรรมสวัสดีค่ะเช้าที่งดงามต่อจากการฝึกเจริญสติของเราตลอดทั้งคืนนะคะเราก็พบว่าตอนนี้เราสตรองขึ้นแล้วค่ะเวลาที่เราสตรองอยู่ด้วยสติเมื่อวานนี้คุณแม่กับพี่ติ่งคุยกันถึงเรื่องสตรีคือสติก็มีคนตอบรับและประเมินเข้ามาน่าสนใจนะคะว่าคนสนใจคอนเทนต์แบบนี้ด้วยคือเอาโลกมาเล่าแล้วก็มองโลกอย่างไปกับโลกยังไงอย่างเข้าใจโลกแล้วก็ค่อยๆเข้าใจแบบเหนือไปเรื่อยๆจนพ้นถ้าอยู่กับโลกอย่างพ้นโลกก็ต้องเป็นคนที่ไม่มีความลับนะคะเป็นโอกาสที่พวกเรากำลังใช้ช่วงเวลาดีๆที่มาบวชเรียนด้วยกันเนี่ยค่ะลองฝึกที่จะให้ในมิติที่มันเป็นอมตะให้ที่เป็นอมตะคือหมายถึงว่ามันไม่ตายที่จริงทุกอย่างมันมีการเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งมันสว่างจ้าขึ้นเหมือนไฟเนี่ยค่ะมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับจนกระทั่งมันสว่างมันดูเหมือนเกิดดับเกิดดับจนมันสว่างคือมันเป็นสิ่งที่มันให้ประโยชน์อะไรก็ตามที่ให้ประโยชน์สิ่งนั้นเป็นอมตะไม่มีวันตายนะคะแชร์แล้วเห็นไหมคะทำหน้าที่ที่จริงดีนะคะคุณแม่ว่ากองงานเมื่อวานนี้พอหลังจากเสร็จการทำงานแล้วก็มีประชุมคุณแม่ก็นั่งฟังคุณแม่ก็พยายามทำความเข้าใจทุกคนพยายามแต่ทุกคนเนี่ยถ่อมตัวมากที่จะพยายามพูดจริงจังในเรื่องที่เราต้องเตรียมอะไรบ้างเครื่องมืออุปกรณ์และเราเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองต้องขอขมาคลับเฮาส์ว่าเขาไม่ให้ใช้ช่องทางของคลับเฮาส์ไปอยู่ในบวกกับ Facebook หรือบวกกับแพลตฟอร์มอื่นเพิ่งทราบคุณแม่ขอขมาจริงๆค่ะคือคุณแม่ไม่รู้เลยคุณแม่ก็เพียงแต่ว่าเฮ้ยสติคือสติเนี่ยเราควรน่าจะทำให้โลกมันมีสติแล้วก็เซฟเวลาคุณแม่ทำงานทีเดียวใน Facebook ก็สามารถเข้าไปใน Clubhouse ด้วยปรากฏว่าลูกศิษย์ไปศึกษาแล้วมาบอกว่าเขา exclusive ใช่ไหมเขาเฉพาะคนค่ะเขาต้องการเขาเรียกว่า privacy ให้อยู่ในกลุ่มตรงนั้นเท่านั้นห้ามไปบวกกับแพลตฟอร์มอื่นแต่ว่าเมื่อวานนี้เหมือนกับเราเป็นการเทสแล้วก็ขอฟีดแบ็กจากทางเมมเบอร์ Facebook ของเราแต่ก็เป็นครั้งเดียวแล้วเดี๋ยวเราก็จะเริ่มดำเนินการ Clubhouse ต่างหากจากแพลตฟอร์มของ Facebook ใช่ค่ะใช่ค่ะเห็นไหมคะพอเรามารู้ว่าเขามีอย่างนี้เราก็ขอโทษอันนี้คุณแม่ทำตัวอย่างให้ดูมันไม่มีความลับอ่ะเพราะจริงๆคุณแม่ก็ประชุมทำงานกันมาจากรายการ Facebook ของเราตรงศาลานู้นนั่นแหละจำได้ไหมไปศาลานู้นอ่ะนัดลิ้นมังกรอ่ะแล้วก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเรามาลองทำกันดูเพราะว่ามีคนบอกว่าอยากเห็นเราไปหาผู้ที่อาจจะเป็นกลุ่มอื่นแต่สนใจธรรมะไงถ้าเป็นภาษาทางโลกก็บอกว่าหาลูกค้าใช่ไหมถ้าทางธรรมเราเรียกว่าอะไรดูมาไม่ทราบเจ้าค่ะคุณแม่คิดว่ามิตรภาพความเป็นพี่น้องความเป็นมนุษย์ทั้งผองเป็นพี่น้องกันใช่ไหมคะมนุษย์ทั้งผองเป็นไอ้ญาติธรรมนะบางคนเขาบอกเขาไม่อยากเป็นเพราะว่าอะไรเขาไม่มีธรรมอ้าวถ้าเราพูดว่าถ้ามนุษย์ทั้งผองเป็นพี่น้องกันเนี่ยมันจะเกิดเหมือนมิตรภาพแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นอะไรเดี๋ยวก็มันเป็นตามสิ่งสมมุติตรงนั้นงั้นวันนี้เราเดินทางกันด้วยพาหนะเจ้าค่ะไร้เสียงของเรามาเลยค่ะนี่ดูอันนี้พี่ติ่งขออนุญาตแวะหน่อยก็สังเกตดูเขามีดอกเดียวเดี๋ยวนี้นะดูเป็นพวงเป็นพวงสีนี้ท่านผู้ชมดูนะคะใครหาได้เนี่ยช่วยถ่ายรูปส่งมาด้วยสีนี้สีพิเศษจริงๆเจ้าค่ะเนี่ยคุณแม่จึงอยากจะยังไม่ได้ขยายเขาแต่อยากจะให้เราเห็นธรรมชาติของเขาแล้วก็ธรรมชาติที่คุณแม่มองนะคะต้นไม้ที่เรารดน้ำอยู่เนี่ยอันเนี้ยเดี๋ยวจะออกดอกสะพรั่งอันนั้นมาละตอนนี้กระปะพึกราชพึกอะไรนะเรนโบว์เราเริ่มมีพันมองไกลๆวันนี้งั้นเดี๋ยวคุณแม่เจ้าค่ะขอลงก่อนเจ้าค่ะเป็นไม้เท้ายันนกเงือกมาไหมวันนี้เห็นเจ้าค่ะแต่เห็นใกล้ไกลนกเงือกเธอทลาเล่นลมมากนี่ที่เราบอกเราจะแอบดูเขาไงดอกเขาเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราถ่ายรูปนะคะ
แล้วก็ส่งไปให้พี่น้องของเราที่กำลังตัดต่อทั้งหลายว่าเราอยากได้เป็นแบบเนี้ยแบบเนี้ยค่ะเราก็จะลองแยกชนิดแยกประเภทดูนะคะก็หลายคนเขาก็เอาเทคนิคของพี่ติ่งไปใช้หรือเปล่าก็ไม่รู้อีเป่าพูดพูดเป่าพูดพูดนี่นะพอมันแข็งแรงมันก็ดีดตัวออกได้เองนะเจ้าค่ะใช่นี่อันนี้นะคะที่แอบดูต้นอะไรเจ้าคะเหมือนมะยมเลยอันนี้แสงสวยนี่แล้วดูอันนี้สิคะเนี่ยค่ะดอกดาวกระจายแล้วมันก็อยู่ที่ทางเดินคุณแม่ก็บอกว่าเด็กๆเก็บไว้ให้คุณยายดูนะว่าเราเนี่ยถ่อมตัวอ่อนน้อมถ่อมตัวเหมือนเนี่ยดาวกระจายปิวมา1ปิวมา2ถ้าเราเดินตรงเนี้ยเราเดินระวังเราก็จะเห็นความสวยงามระหว่างการเดินอันนี้ไม่ใช่เป็นนั่นใช่ไหมคะไม่ใช่เจ้าค่ะอ๋ออันนี้ไม่ใช่เอ๊ะมันดูยังไงเนาะแม่วันนี้ผู้เชี่ยวชาญตัดไปแล้วหลายมีคนมีคนชมพี่ติ่งบอกว่าตั้งแต่มาบวชเนี่ยดูสดชื่นดูสดชื่นอุ้ยมาแล้วดอกมาโอ้เนี่ยพี่ติ่งคะอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะลองดูว่าที่เราจะแยกเขาไอ้เลื้อยก่อเลื้อยนะคะเนี่ยหอมวันนี้คุณแม่ได้ดื่มน้ำผึ้งกุหลาบฮะกุหลาบโอ้โหพี่เนี่ยเดินนิดนึงเดินนิดนึงพี่ติ๋งค่ะไอ้น้ำผึ้งกุหลาบเนี่ยมันทำให้ชื่นใจจริงๆนะวันนี้เราก็เห็นตัวเราแล้วล่ะว่าเรารู้สึกสดขึ้นเนี่ยค่ะดูถ้าเป็นทุ่งอย่างเงี้ยนี่แหละมันเป็นไหมล่ะมันก็เป็นอยู่แล้วนี่ไงพี่ติ๋งเนี่ยมองไปถึงนู้นเลยเนี่ยเห็นทุ่งกุหลาบเราไหมคะทุกทีเราไม่ได้เดินเราก็เลยไม่ค่อยได้กลิ่นไหมกลิ่นค่ะกลิ่นเนี่ยค่ะเห็นทุ่งกุหลาบเรายังคะบริเวณเนี้ยแหละเป็นเหมือนเราได้ออกกำลังกายแล้วก็ทำให้คนสุขภาพดีทำบุญการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐนะคะแล้วก็เป็นเหมือนหนึ่งในเครื่องดูแลเราที่เราจะไม่ต้องใช้เยอะคืออาหารเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคเพราะฉะนั้นถ้าเรานำอาหารกับการทำให้สุขภาพของคนดีเราลดเรื่องยารักษาโรคลงแล้วเราก็ทำให้คนมีชีวิตที่ดีขึ้นนี่เป็นการให้ธรรมะไหมเป็นเห็นไหมคะการให้ธรรมะชนะการให้ก็ใช่การให้ธรรมะคือการให้การทำหน้าที่ของมนุษยชาติที่สามารถดูแลชีวิตของตัวเองได้โอจอยมันเป็นทุ่งกุหลาบแล้วนะเพราะว่าที่เอามาเมื่อ2วันก่อนของพี่หมอนุ้ยบานหมดแล้วอ่ะเพราะเราดูแลอย่างนี้ก่อนไม่มีตายเลยใช่ไหมยังไม่ได้ปลูกค่ะปลูกแล้วยังมีตายไปสัก10ต้นนะ 3,000 กว่าก็กี่เปอร์เซ็นต์พี่ติ๋ง 1% แต่เดี๋ยวจะมีหายไป30ต้นขยายกิจการไปกรุงเทพนะคะจะยินดีมากเลยจ้ะเราก็จะอยู่ที่ไหนนะเราก็ได้แข็งแรงเลี้ยวไหนดีเจ้าคะวันนี้เราอยากไปไหนกันไปทาราฟาร์มเจ้าคะไปทาราฟาร์มเราคุณแม่อยากไปองค์ดำเพราะทาราฟาร์มยังไงก็ต้องได้ไปเพราะว่าอยากไปองค์ดำเนื่องจากว่าที่วันนี้จะต้องพูดเรื่องที่เกี่ยวกับโลกไม่มีความลับนะคะแล้วก็พระอรหันต์คือผู้ไม่มีความลับเราไปอยู่ใกล้ๆสถานที่เรารู้สึกว่าเราพูดเรื่องนี้แล้วเรากำลังอ่านพระโอษฐ์ของพระองค์อย่างเอามาปฏิบัติให้มันเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้โดยหลักการของการฝึกปฏิบัติเราก็ถือว่าทดลองนะคะคุณแม่เจ้าค่ะงงว่าทำไมคนเรามีความลับไม่ได้หรอเจ้าค่ะคือมีความลับก็ไม่ใช่หมายความว่ามีไม่ได้แต่ว่าถ้าพระอรหันต์คือผู้ไม่มีความลับคนอาจจะมีความลับนะคนยังมีความลับแต่คนที่มีความลับเพราะไม่ซื่อสัตย์โอ้ไม่นานไหมขอบใจนะจ๊ะไม่ได้มาช่วยเลยแม่นะแต่ไม่เป็นไรช่วงนี้ร้อนหน่อยเพราะฉะนั้นดอกกุหลาบเหมือนจะทนร้อนไม่ได้แต่ว่าลูกสังเกตไปเรื่อยๆแล้วลูกจะเป็นคนชำนาญและเชี่ยวชาญนะจ๊ะจ้ะนี่กลุ่มแรกของเรานะอันนี้คือกุหลาบเซตแรกของเราเมื่อเดือนตุลาคมที่มันจะเหมือนกับ
แสงมันแห้งแห้งมันแห้งต้องต้องก็บอกไม่นาว่าต้องอาจจะต้องลดน้ำสองรอบเจ้าค่ะคือตอนเที่ยงบ่ายโมงต้องลดอีกรอบนึงจ้ะพี่ติ่งถามว่าทำไมมนุษย์มีความลับไม่ได้ถ้าคนที่มีความลับแล้วไม่สุจริตจะมีไปทำไมจะเป็นมนุษย์ที่มีความไม่สุจริตแล้วต้องปกปิดซ่อนเร้นไปทำไมสำหรับปุถุชนก็ยังมีความลับแต่ถ้าเป็นมนุษย์แล้วก็ไม่ควรจะมีความลับและก็ไม่ควรที่จะหยุดอยู่แค่การเป็นมนุษย์เราต้องเป็นมนุษย์ที่แท้ด้วยขยับคำว่าที่แท้ไปอีกหน่อยโอ้โหพี่หนุ่มเราลืมนัดพี่หนุ่มเดี๋ยวเราจอดตรงนี้ก่อนนะคะหลังปุ๊กปี๊กแล้วเดี๋ยวเราจะไปตรวจงานพร้อมที่ลองนั่งหินก้อนที่เราเลือกว่าเราจะสามารถแสดงธรรมเนี่ยพี่ติ๋งขาขึ้นนี่ก่อนนันทวันจ้ะปุ๊กปี๊กจอดคือแบบถ้าสมมติทางธุรกิจนะเจ้าคะก็จะบอกอ้าวทางธุรกิจก็จะต้องมีความลับสิเพราะว่าสูตรปรุงไก่สูตรหรือจะไปซื้อที่ดินก็เปิดเผยไม่ได้เพราะเดี๋ยวคู่แข่งมาซื้อตัดหน้าอะไรเงี้ยอันนี้คือคนที่เป็นคนทั่วไปเวลาฟังแล้วก็จะแบบจะสงสัยอะเจ้าค่ะความลับอย่างนี้มีได้ใช่ไหมเจ้าค่ะความลับทางธุรกิจอันนี้มันเป็นเทคนิคของการบริหารจัดการกิจการงานใช่ไหมเจ้าค่ะใช่เจ้าค่ะกิจแต่ความลับที่คุณแม่พูดเนี่ยเช่นเราไปผิดศีลผิดธรรมแล้วเราก็ยังผิดศีลผิดธรรมแล้วปกปิดเรื่องนั้นให้เป็นความลับหมายความว่าถ้าเราจะไปหลอกใครสักคนหนึ่งเรามีเมียหนึ่งคนแล้วอยากไปเป็นเมียไปเป็นผู้มีเมียอีกหนึ่งคนแล้วเราก็ไปโกหกเขาว่าเราไม่มีเรายังโสดอยู่อย่างเงี้ยความลับของคุณแม่คือประมาณนี้คือเรื่องที่อยู่ในศีลในธรรมไม่ควรจะมีความลับจ้ะถูกไหมคะถ้าเป็นผิดศีลผิดธรรมเขาก็ไม่อยากให้ใครรู้ใช่จ้ะแม้กระทั่งสัมมาอาชีวะเหมือนกันถ้าเป็นความลับทางธุรกิจก็ธรรมดาเพราะไม่ได้ผิดศีลผิดธรรมมันก็เป็นถ้าเป็นการวางแผนการทำให้สู่ความสำเร็จเพียงแต่เราไม่บอกให้คนที่เป็นคนที่แบบเราคิดว่าการบอกไปแล้วเขาอาจจะมาฉกฉวยหรือว่าใช้ผลประโยชน์จากการบอกนั้นเพื่อเขาไปก่อนอย่างเงี้ย อันนี้ก็ถือว่ามันเป็นเทคนิคเจ้าค่ะของนักทำมาหากินนะคะตรงนี้เป็นอีกที่หนึ่งที่คุณแม่มาดูใบโพแล้วเราก็จะเห็นว่าใบโพที่ค่อยๆหนาขึ้นนะคะตรงองค์ดำแล้วต่อไปก็จะมีบ่อน้ำซึ่งขณะนี้คุณแม่ยืนอยู่ริมบ่อน้ำตรงนี้พูดได้หรอคะเอาไม่ลงค่ะ เดี๋ยวรอมาก่อนบอกเขาว่าคุณแม่เนี่ยได้มาเห็นความสามารถของคณะทำงานที่เขาปรารถนาให้เราเป็นผู้ไม่มีความลับไม่มีความลับก็คือการเติบโตด้านในไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราลองมานั่งฟังเพราะเราทำงานกันมาตั้งแต่คุณสมบัตินะคะคุณธรรมของพระโสดาบันของพระสกิทาคาอนาคาแล้ววันนี้คือคุณธรรมของพระอรหันต์ติดตามเลยนะคะเดินมาเลยอันนี้จะเป็นเกาะเหรอเจ้าคะคุณแม่เป็นที่นั่งแสดงธรรมเลยค่ะแล้วข้ามน้ำไปโอ้โหเดี๋ยวเขาต้องทำให้เรามีก้อนอีกสักก้อนตรงนี้เรา1 2 3ปึ้งขอจองเจ้าค่ะตรงนี้ขอจองอยู่วิเวกเลยไหมเนี่ยการนะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นก้อนหินอันนี้ก็เราก็เดินนะคะเนี่ยค่ะเราเดินการเดินที่เราออกกำลังกายมันก็จะทำให้เราแข็งแรงเหมือนคุณแม่มาอยู่ที่นี่10วันนะคะคุณแม่ก็รู้สึกว่าคล่องแคล่วขึ้นนะคะแล้วก็ให้เห็นความนี่เราลงมาทางนี้เห็นความไม่ค่อนแค่นงอนแงนก็คือมันไม่โยกโครงนะคะเนี่ยค่ะเขาทำได้ทั้งนั้นแหละค่ะพี่ติ๋งเนี่ยเขาเริ่มให้น้ำไหลโดยที่ใช้ระบบขึ้นไปทีเดียวคุณแม่จึงมองว่าคนเนี่ยถ้าเขามีความกตัญญูแล้วก็พวกเนี้ยเขาทำให้เราเห็นได้อย่างชัดเจนว่าถ้าเราไม่ไปคือถ้าเราไว้ใจเขาเราก็จะไม่ได้ไปเปลี่ยนงานเขานะพี่ติ๋งนี่เราสบายไหมล่ะสบายสบายมากเราออกมาใช้สถานที่นี้นะคะแสดงธรรมได้ทุกเช้านี่ถวางได้ยังไงมีย้อยมีลมอันนี้กระจกใช่ไหมคะแต่เป็นกระจกน้ำตาล
ช่เขาเรียกน้ำผึ้งน้ำผึ้งที่กินกระบังตัวนี้นะเนี่ยอันนี้ก็คือน้ำผึ้งเห็นไหมค่ะมันจะมีลักษณะเนี่ยตรงเนี้ยค่ะเด็กๆเขาก็จะมาปีนเล่นเขาปีนเล่นเราก็มานั่งแสดงธรรมเนี่ยเรามาแบบเราไม่ต้องขึ้นทางเดิมแล้วมาทางนี้เลยค่ะบทธรรมวันนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่าถ้าเราปฏิบัติมาตั้งแต่คุณธรรมของพระโสดาบันนะคะและเราก็ยังใช้ความเพียรชอบของเราไปเรื่อยๆมันก็เติบโตนะคะไม่ต้องเอาไปอวดใครว่าฉันรู้มากกว่าเธอรู้ไม่จริงเราไม่ต้องเอาความเข้าใจของเราไปตัดสินใครแต่ขอให้เราใช้ความเข้าใจของเราส่งเสริมตัวเราและส่งเสริมผู้ที่ยังต้องการความเข้าใจที่ถูกต้องแต่อย่าเริ่มต้นด้วยด่าทอตำหนิเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์นะคะเราจะลองตรงนี้ดูนะคะพี่ติ๋นต้องมีที่นั่งได้ไหมคะได้ก็ค่ะจ้ะวันนี้คุณแม่จะขยับมาอีกนิดนึงเพื่อให้เห็นเนี่ยค่ะเนี่ยเขาแค่ปาดอันนี้เขาไม่ตัดเลยคุณแม่ว่าดีมากจากโอเรกอนก็มาเจ้าค่ะโอ้โหขอบพระคุณเจ้าขอโทษพี่หนุ่มเพราะว่าแต่วันนี้จะใช้โดรนบินบนวันนี้ทำงานกับพี่หนุ่มแบบที่จริงมีความตั้งใจแต่คุณแม่ขอเวลาพักฟื้นนิดหน่อยนี่พอไหวไหมคะนันทวันคะโอเคไหมคะโอเรกอนนี่มันอเมริกาช่วงไหนอะช่วงที่เป็นซีแอตเทิลของเป็นเมืองอะไรนะอยู่ใช่ไหมอยู่ที่มันจะอุ่นๆร้อนๆซีแอตเทิลจอยเรียนที่ไหนนะจอยเรียนตอนแรกไปซีแอตเทิลแล้วก็ไปอยู่ที่เป็นด้วยดีนาคุณแม่ขอแว่นได้ไหมคะได้จ้ะค่ะขณะนี้กี่โมงคะพี่กิ่งขาเราเข้าสายนิดหน่อยเจ็ดโมงเท่าไหร่นะคะ39เจ็ดโมง40ค่ะเวลาที่คุณแม่นั่งลงแล้วก็ได้อ่านขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ทุกวันจนเป็นอุปนิสัยตามส่งแล้วก็ทำงานอย่างใช้ตลอดทั้งวันเนี่ยขัดเกลาเนี่ยคุณแม่ว่ามันง่ายนะมันไม่ใช้คำว่าเราชัดเจนมากเราไม่เงอะงะภาษาเงอะงะเราไม่เสียเวลาแล้วก็รู้สึกว่า10วันที่เขาให้โอกาสมาเนี่ยวันนี้วันที่9แล้วที่เราจะต้องลองสังเกตร่างกายเป็นนักสู้มากค่ะแล้วก็สิ่งแวดล้อมในหุบเขาโพธิสัตว์ถึงจะยังไม่มีความสะดวกสบายแต่ว่ามีความสัปปายะให้ร่างกายพักฟื้นค่ะมันเลยทำให้คุณแม่มีแรงบันดาลใจที่สิ่งที่เราจะทำให้มนุษย์ทั้งผองที่เป็นพี่น้องกันเนี่ยเข้มแข็งมีอากาศสัปปายะอาหารสัปปายะอารมณ์สัปปายะแล้วก็ต้องมีมิตรภาพสัพมิตรภาพเพื่อนสัพปายะนะสัพปายะคือสถานที่สัพปายะบุคคลสัพปายะคำสอนสัพปายะอาหารสัพปายะแล้วก็มีชุมชนสัพปายะเนี่ยค่ะคำว่าสัพปายะมันเป็นไปเพื่อส่งเสริมนะคะให้พี่ติ๋งทำงานก่อน แล้วลองดูซิว่าหน้าพี่ติ๋งร้อนไปหรือเปล่าอาจจะต้องกางร่มตรงบริเวณนั้นนะจ๊ะขอบใจทีมนะขอบใจปุ๋มขอบใจจอยขอบใจแป๊บเลยเครื่องนี้จะขึ้นช้าพวกเราทุกคนที่เราพยายามพบกันในทุกเช้ากับคำสอนจากพระโอษฐ์มันจึงเป็นเหมือนหนึ่งการสร้างความสัปปายะของชุมชนเป็นการสร้างความสัปปายะคุณแม่พูดกับคนหนึ่งคนที่ชอบคิดวนๆเรื่องเก่าๆ
แล้วก็เครียดซึ่งก็เป็นคนที่เรารักเราสงสารนั่นแหละว่าถ้าเรามีขนาดนี้เรามีขาแขนแข็งแรงเดินได้ขนาดนี้แล้วเรายังเอาจิตของเราไปอยู่กับอะไรที่เรากังวลมันก็เหมือนเรามีแล้วเราไม่มีเพราะว่าในสิ่งที่มีมันทุกข์มีสมบัติก็ทุกข์เราควรจะใช้สมบัติเพราะการหาสมบัติในยุคนี้มันต่างจากยุคที่เราหาของเราเนี่ยเล็กน้อยเป็นเศษเสี้ยวเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่เขาหาเงินกันแป๊บๆเขาก็ใช้แบบเขาส่วนเราก็ต้องใช้เพราะเราหามามากจะเก็บสิ่งนั้นไว้ห่วงลูกคนนี้ห่วงคนนู้นทั้งๆที่เราก็ใช้ได้แล้วเพื่อจะนำตัวเราออกมาจากความย้ำคิดย้ำทำเหมือนเรากำลังไม่ใช้สิ่งที่เรามีแล้วเราเป็นทุกข์เราก็ดูกลายเป็นคนที่ซ้ำเติมตัวเองทั้งที่เราก็คิดว่าเราดีเราก็คิดว่าเราห่วงเขาเราจึงไปวนเวียนกับเขาแต่บางทีลูกเขาก็ไม่ได้ต้องการความวนเวียนแบบที่เขาคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์กับเขาในปัจจุบันเด็กบางคนเขาไม่ได้ต้องการเราแบบเราแต่เขาต้องการเราแบบเขาพี่ติ๋งก็ต้องฟังการที่เราเข้าไปหาใครด้วยความสัปปายะก็คือให้เขาเป็นอย่างเขาที่ไม่ผิดศีลผิดธรรมแบบเขาได้หรือไม่ลองคิดให้ชัดเจนเรื่องนี้ก่อนนะคือเวลาเราฟังคำสอนจากพระโอษฐ์เราก็จะคิดว่าเราก็จะเป็นชาวบ้านของเราแบบนี้แหละแล้วเราก็จะอ้างของเราว่าก็เราอดทนมาเพื่อเขาพอถึงเวลาหนึ่งเรากำลังจะบอกว่าเขาก็ต้องอดทนเพื่อเราแล้วมันจะมีความสุขได้อย่างไรการที่เขาไม่กลับบ้านเขาไม่ได้กลับมากินข้าวกับแม่การที่เขาไม่ได้มาหาแม่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาเลวนะแต่เขาใช้ชีวิตแบบเขาถามว่าแม่ลำบากใจไหมที่จะทำความเข้าใจเขาแม่ต้องไม่ลำบากใจเพราะการลำบากใจของแม่แสดงว่าแม่ทุกข์แล้วแม่ก็จะเอาความทุกข์ของแม่เนี่ยไปเอาชนะเขาคุณแม่พูดจริงๆว่าเราควรจะใช้ชีวิตของเราอย่างที่เราอยากจะสงบเย็นและเป็นประโยชน์แบบเราส่วนเขามีเราเป็นความสัปปายะที่จะทำให้เขามีความสุขแบบเขาในวงเล็บคือเขาต้องมีศีลมีธรรมด้วยนะด้วยค่ะพี่ติ่งลูกมานั่งโกหกเราเพื่อให้เราสบายใจพี่ติ่งเอาหรือไม่ไม่เอาจ้ะค่ะใช่แต่เรากำลังจะทำให้เขาเป็นอย่างนั้นเราไม่เอาแต่เราทำอย่างนั้นนี่แหละค่ะที่เราจะต้องกลับมาทวนตัวเราการที่เราเข้าไปปรารถนาให้เขาต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้เขาก็โกหกเราเพราะเขาอยากให้เราสบายใจแต่เขาไม่ได้เป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นเขาไม่ได้หยุดในสิ่งที่เขายังคิดว่ามันอร่อยอร่อยใช่ค่ะเขาจะหยุดก็ต่อเมื่อเขาต้องเห็นว่าสิ่งนั้นมันเป็นพิษเขาต้องเห็นสิ่งนั้นมันไม่ใช่อาหารอันโอชาอีกแล้วเขาถึงจะหยุดเสพลองถามใจเราเราก็ใช้สิ่งที่เราหามาบริหารจัดการให้มันพ้นทุกข์จนกระทั่งมันไม่มีตัวตนของความรักเราก็เหนื่อยของเรามาเราควรจะมีความสุขได้แล้วเราเหนื่อยกับชีวิตมาเยอะแล้วเลยแล้วเราควรจะหยุดเหนื่อยกับมันแบบวิธีการเดิมๆได้แล้วมาบวชเรียนก็เพื่อที่จะทำให้เราเข้าใจอย่างไม่มีความลับโลกนี้ไม่มีชั้นก็ไม่มีความลับเราต้องพัฒนาจิตในระดับเจโตวิมุตติ
พ้นไปเลยปัญญาวิมุตติพ้นไปเลยสมบัติที่เราหามาที่เรียกว่าทรัพย์มันไม่ได้ตามเราเราต้องไปจากตรงนี้อยู่แล้วแต่อริยทรัพย์สมบัติภายในที่เป็นเศรษฐีเศรษฐีคือผู้ที่มีอริยทรัพย์พี่ติ๋งก็ต้องเป็นเศรษฐีที่มีอริยทรัพย์ดูแลทรัพย์แล้วอย่าไปบังคับใครเราเห็นการประชุมของเราเมื่อวานนี้เราจริงจังได้เพื่อเป้าหมายเพื่อความสุขของมหาชนแต่พอถึงเวลาพักนอนจบไม่ต้องขาดใจเราลองมาดูไหมว่าเราลองฝึกสร้างชุมชนคนโสดาบันคุณแม่ว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาต้องการอริยทรัพย์เพราะเขาหาทรัพย์ได้ง่ายคุณแม่ขอดื่มน้ำสักแก้วหนึ่งนะจ๊ะคุณค่ะยักหน้าหงึกหงึกสิคิดตามเจ้าค่ะคิดตามใช่อันนี้แหละคุณแม่กำลังจะสอนนันทวันว่าไม่ต้องหลบเลยเพราะตอนนี้แหละเราจะเห็นว่าพี่ติ๋งกำลังไข้ควรละถ้าพี่ติ๋งจับประเด็นได้อย่างสติคือสติเมื่อวานเนี่ยมันก็ทำให้หลายคนที่เขาไม่ได้รู้สถิติใช่ไหมเพราะพี่ติ๋งบอกว่าสถิติเราเนี่ยมีคนส่งมาให้แต่ว่าเราก็ไม่อ่านกันเมื่อเราจำเป็นจะใช้เราถึงหยิบมาอ่านทรัพย์เหมือนกันองค์ความรู้คือทรัพย์ถ้าเราจะใช้เราก็จะไปใช้ทรัพย์ความรู้นั้นนะเอามาใช้เฉพาะให้มันสัปปายะในเวลานั้นเป็นกาละและเป็นสัปปุริสธรรมการเวลาถูกต้องสิ่งนั้นส่งมานานไม่ได้อ่านพอจะต้องทำสตรีคือสติสิ่งนั้นเป็นทรัพย์ขึ้นมาทันทีความรู้เป็นทรัพย์ของเราทันทีที่เราจะส่งต่อให้กับผู้คนก็เพราะมีคนบอกว่ามันเป็นการสรุปที่ทำให้เห็นถึงความเป็นสังคมที่ผู้หญิงจะต้องต่อสู้ให้เป็นไม่ใช่ติดอยู่ในเรื่องของจำนวนหรือความเป็นเฟมินิสต์ราคาแต่ขึ้นอยู่กับสติที่เราดึงซับคือข้อมูลออกมาคลี่ทำความเข้าใจให้เกิดปฏิกิริยาของความแอคทีฟที่จะทำให้เราเนี่ยส่งเสริมให้สตรีมีสติมากขึ้นและทำให้บุรุษมีสติมากขึ้นเพื่อเกรงใจกันและกันไม่ใช่ต้องแข่งกันเบียดเบียนกันและข้อมูลที่พี่ติ๋งนำมาในโลกนี้มันก็มีแต่ใครจะใช้และใช้เวลาไหนอย่างมีสัปปุริสธรรมหรือไม่ถูกการถูกเวลาถูกบุคคลเหมาะกับชุมชนที่เราสร้างคือคลับเฮาส์ซึ่งเราก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะทำพูดไปกับ Facebook เพราะฉะนั้นเมื่อคุณแม่ไปดู Facebook คุณแม่จึงเห็นคลับเฮาส์นักขับเฮ้าจะเป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเราจะต้องวางแผนเห็นไหมคะหลักการสัปปุริสธรรมทำให้เรามีความเป็นสัตบุรุษสัตบุรุษจะเป็นผู้ที่ไม่เสแสร้งความรักก็น้อยลงเพราะเราไม่ได้รู้สึกว่าอุ๊ยเรามีแล้วคนต้องเข้ามาแสนคนเปล่าแค่21คนเราเริ่มสตาร์ทแล้วในวันที่เราปฏิบัติบูชาพัทธาคินีซึ่งเป็นเพศแม่พระพุทธเจ้าเพศแม่พระมหาโพธิสัตว์เพศแม่ก็นี่ไงสตินี่ไงสตรีที่ต้องมีสติโอ้ยเก่งแบบผู้หญิงทั้งโลกเหรอแล้วเดี๋ยวก็งกเสร็จทำงานงกๆด้วยมีโลภะงกๆด้วยแล้วก็งกตายไปกับความเครียดไม่น่าใช่เพราะฉะนั้นจึงขอเชิญชวนว่าโปรแกรมที่เรากำลังทำเป็นเหมือนการจัดการใน1วันตอนเช้าพูดขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์แล้วก็ลองให้สติดูแล้วลองไปปฏิบัตินะคะลูกนั้นวันนี้โป
ป็นคุณสมบัติที่เราอย่าไปประมาทว่าการเกิดมาของเราเราต้องหาเงินเท่านั้นเราต้องรวยเราต้องเป็นที่ยอมรับมีชื่อเสียงมีความรักมีครอบครัวที่ดีแล้วเราก็ซ้ำซากกับชีวิตของเราไปวันวันหนึ่งอย่างคนที่จมอยู่กับการอยากจะให้ทุกอย่างมันเป็นดังใจอย่างเนี้ยคุณแม่คิดว่าเราต้องทบทวนละนะคะวันนี้คุณธรรมของพระอรหันต์เป็นบาลีพระพุทธภาษิตที่ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายเพราะว่าโลกนี้ไม่สิ้นพระอรหันต์และโลกนี้ก็มีบุคคลสี่คู่แปดจำพวกอยู่รอบๆตัวเราเนี่ยแหละความสัปปายะของสถานที่นี้ก็ทำให้เรามาฝึกหัดขัดเกลาที่จะมีศีลที่บริสุทธิ์มีสมาธิพอประมาณมีปัญญาพอประมาณแล้วก็ทำสิ่งที่เราฝึกอย่างเงี้ยฝึกละราคะโทสะโมหะจนเราไม่มีความลับพอราคะมาก็จะเอ๋บ๊ายบายจบโทสะมาจะเอ๋บ๊ายบายจบโมหะมาจะเอ๋บ๊ายบายจบทุกอย่างสิ่งที่มันเขย่าให้เกิดการมีภาวะของกิเลสหรือราคะโทสะโมหะเนี่ยมันยังมีอยู่ในโลกนี้แต่เราแข็งแรงขึ้นเราสตรองอย่างมีสติแล้วมีปัญญาเห็นมันคลายคืนจนมันเห็นเกิดดับเป็นฉับพลันเมื่อไหร่โลกนี้ไม่มีความลับฟังนะคะค่ะภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในศีลทำให้บริบูรณ์ในสมาธิทำให้บริบูรณ์ในปัญญาศีลสมาธิปัญญาอันนี้ต้องบริบูรณ์แล้วเธอยังล่วงสิกขาบทเล็กน้อยบ้างเห็นไหมคะและต้องออกจากอาบัติเล็กน้อยเหล่านั้นบ้างข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าข้อนั้นเพราะเหตุว่าไม่มีผู้รู้ใดๆกล่าวความอาภัพต่อการบรรลุโลกุตตรธรรมบรรลุโลกุตตรธรรมไม่อยู่กับโลกิยะแล้วเพราะฉะนั้นไม่มีผู้รู้ใดๆนี่คือระดับพระอรหันต์แล้วทั้งสิ้นนะคะอีกทีเจ้าค่ะไม่มีผู้รู้ใดๆตรงนี้ไม่ค่อยชอบไม่มีผู้รู้ใดๆกล่าวความอาภัพต่อการบรรลุโลกุตตรธรรมถ้าศีลบริสุทธิ์สมาธิบริสุทธิ์ปัญญาบริสุทธิ์พระอรหันต์ทั้งหลายไม่กล่าวว่าเราอาภัพในการที่จะข้ามจากโลกิยะไปสู่โลกุตตระไม่มีคำว่าอาภัพเจ้าค่ะเข้าใจแล้วเจ้าค่ะโอเคไม่มีผู้รู้ใดๆกล่าวความอาภัพต่อการบรรลุโลกุตตรธรรมจะเกิดขึ้นเพราะเหตุสักว่าการล่วงสิกขาบทเล็กน้อยและการต้องออกจากอาบัติเล็กน้อยเหล่านั้นคือสมมุติว่าเรามีความบริสุทธิ์ทั้งศีลสมาธิปัญญาถึงจะมีอาบัติเล็กน้อยต้องออกจากอาบัติเล็กน้อยพระอรหันต์ทั้งหลายจะไม่กล่าวว่าเธอยังอาภัพเธอเข้าสู่โลกุตตรธรรมไม่ได้เธอต้องอยู่แบบโลกิยธรรมอย่างนี้พอเข้าใจมันไม่มีอภัพไงอันหนึ่งสิกขาบทเหล่าใดที่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ที่เหมาะสมแก่พรหมจรรย์เธอเป็นผู้มีศีลยั่งยืนมีศีลมั่นคงในสิกขาบทเหล่านั้นสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบทเหล่านั้นภิกษุนั้นได้กระทำให้แจ้งและรู้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติพัฒนาจิตจนรู้แจ้งปัญญาวิมุตติมีปัญญาในการจัดการเห็นการเกิดดับฉับพลันเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นอนิจจังเห็นความทุกขังทนอยู่ไม่ได้แล้วก็อนัตตาแหละไม่มีตัวตนไม่มีอัตตาก็ไม่มีความหลับภิกษุนั้นได้กระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะไม่ได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองในที่แต่ธรรมนี้เข้าถึงแล้วแลอยู่อาสวะไม่มีแล้วสิ้นสุดกิเลสตัณหาจบด้วยเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติ
เรามาหาทรัพย์อย่างนี้ดีไหมดีเจ้าค่ะอย่าไปจัดการกับคนนั้นคนนี้ที่เราเอาเขาไว้ในใจแล้วอยากจะให้เขาเป็นดังใจเขาก็ต้องจัดการตัวเขาเพราะฉะนั้นบทธรรมเนี่ยมันสอนพวกเรานะถ้าเราเป็นนักทดลองเรามีเป้าหมายที่จะไม่อยู่กับโลกิยะเท่านั้นมันต้องเป็นโลกุตระเราต้องมีศีลสมาธิและปัญญาบริบูรณ์การออกไปจัดการกับคนอื่นเนี่ยกลับมาเป็นจัดใจเราเพื่อเข้าใจคนอื่นจัดใจเราเพื่อเข้าใจลูกแล้วก็ทำพุทธกิจคู่ไปกับทำธุรกิจได้เพราะเดี๋ยวพี่ติ๋มก็ยังต้องออกไปทำหน้าที่มันมีกิจแข่งพุทธะที่เราบรรลุทำได้เจ้าค่ะใช่ไหมสงสัยถามมาได้เลยคุณแม่ไม่ได้ชวนให้ใครมาขย่งแล้วขึ้นไปอยู่บนสวรรค์หรอกเราทำลายสวรรค์เลยเราอยู่เหนือโลกเหนือสวรรค์โอ้แปลกมากเลยวันนี้มีแต่คนบอกว่าโดนใจมากเลยเจ้าค่ะเคยเป็นอย่างนี้มีลูกอย่างนี้เหมือนกันเขาบอกว่าคำสอนโดนใจมากเจ้าค่ะเพราะเคยเป็นอย่างนั้นแล้วก็หลักธรรมของคุณยายเนี่ยเข้าใจง่ายมาแก้ไขตัวเองและลูกๆทำให้หนูมีสติมีใจเย็นและมีสติแก้ไขปัญหาด้วยสติค่ะนี่ที่เขาบอกว่าโดนเลยค่ะคุณแม่สอนพ่อแม่ส่วนมากทุกวันนี้คิดแบบนี้ทำกับลูกลูกจริงๆเจ้าค่ะตัวหนูเองก็เป็นเหมือนที่คุณแม่สอนก็เลยเข้าใจมากขึ้นเจ้าค่ะคือคุณแม่อยากให้ท่านที่กำลังคุยกับคุณแม่แล้วกันนะเราก็คุยกันทุกเช้าเราไม่เคยชวนกันเลวเลยคือเมื่อวานเนี่ยคุณแม่ก็เห็นคนที่เราก็รู้จักมานานละก็มีความปรารถนาดีกับเราปรารถนาดีกับลูกเขาแต่ว่าเขาไม่ปรารถนาดีกับตัวเองทั้งที่เขาก็รักตัวเองมากคุณแม่จึงบอกว่าถ้าเราเนี่ยเอาความเป็นแม่ของเราออกไปแบบเราอะเอาความเป็นแม่แม่ทุกคนก็รักลูกก็คิดว่าที่ไปบังคับเขาเนี่ยก็เพื่อที่จะทำหน้าที่ของเราก่อนตายอย่างดีที่สุดมีสมบัติตัวเองยังไม่กินเลยให้ลูกกินคิดแต่เรื่องจะแบ่งสมบัติให้ลูกแล้วพอลูกไม่เป็นดังใจเราก็จะดึงสมบัติกลับทำไมเราไม่ใช้สมบัติคุณแม่ถามง่ายๆถ้าท่านกำลังเป็นอย่างนี้ไอ้สิ่งที่ท่านกำไว้มันมีอยู่จริงเหรอสมมติเรามีเงิน100ล้านเรามีมันจริงเหรอถ้าเรายังอยู่ในนรกมันเป็นภาระบริหารจัดการในสิ่งที่เรายังมีและควรบริหารจัดการกับชีวิตของเราเพื่อที่จะให้มีความสุขไม่ใช่มามีความทุกข์เลี้ยงเข้ามาขนาดนี้แล้วยังจะต้องเลี้ยงอะไรเขาอีกหรอร่างกายเขาก็ไม่ให้เราเลี้ยงแล้วจิตใจเขาก็ไม่อยากให้เราเข้าไปบังคับเขามีคุณพรที่อยู่จากเนเธอร์แลนด์น่ะตัดสินใจกลับบ้านก็กลับบ้านคุณจันคุณจันน่ะคุณจันพอฟังปั๊บเราฉีดวัคซีนเสร็จจะกลับเลยเราจะอะไรกับเศษสมบัติที่เราหามาแล้วไปเอาบุญคุณกับเขาเธอแกจำไว้นะฉันเลี้ยงแกมาแกจำไว้นะที่ฉันเหนื่อยมาแกจำไว้นะว่าเวลาเราจะกินอะไรเรากินสิ่งที่ถูกสุดแล้วให้ลูกกินสิ่งที่แพงสุดแล้วลูกควรทำยังไงลูกเขาจะไม่รู้สึกดีหรอกค่ะกับการรับสมบัติของเราแบบเราทวงบุญทวงคุณจำคุณแม่ได้ตอนที่คุณแม่ไม่พูดอะไรเลยแต่คุณแม่ติ่งนะคะตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเขาติ่งชอบกินฝรั่งข้างในที่เม็ดฝรั่งอะค่ะสุกๆเขานั่งแกะเม็ดฝรั่งเล็กๆเนี่ยออกทุกเม็ดเพื่อให้เรากินเพื่อให้เรากินแล้วใครจะกินก็บอกว่าอย่าของติ่งเขาเนี่ยเป็นอันที่จำคุณแม่ไ
แต่ว่าเวลาที่คุณแม่ก็มีพูดบ้างว่าประหยัดนะนู่นนี่นั้นเราก็จะไม่ค่อยซาบซึ้งอะค่ะแต่จะจำในสิ่งที่เขาทำให้เราโดยที่เขาไม่พูดอะแต่เรารู้อะว่านั่นแหละค่ะการที่เป็นแม่พูดมากจิกตีให้เขากลับบ้านทั้งที่เขาก็บอกว่าเขาอยู่ที่ตรงนี้เขาปลอดภัยอยู่ตรงนี้แสดงว่าเรามีบ้านหลังในที่ล้มเหลวถ้าเราทำบ้านหลังในให้ล่มเชื่อไหมคะคนที่เราเลี้ยงมาเขารักอยู่แล้วเขารักเราอยู่เขาจะกลับมาเขาเหนื่อยจากการแก้ปัญหาโควิดเขาจะกลับมาอยู่ใกล้เราเขาเสียใจเขาจะบอกเราเขาสุขใจเขาอยากจะมาเอาหน้ากับเราเพราะเขารู้ว่าเวลาที่เขาทำอะไรสำเร็จแม่ก็จะชื่นชมยินดีอย่าจิกตีลูกอีกเลยค่ะคนที่แบบพัฒนาตัวเองให้เข้าสู่ระดับโสดาบันสกิทาคาอนาคาอรหันต์เนี่ยจะสามารถจัดใจเราเพื่อเข้าใจโลกสมมติถ้าลูกเราคือโลกใบหนึ่งเราลองใช้ชีวิตของเราในช่วงที่เราควรจะมีความสุขและไม่เหน็ดเหนื่อยกับการดูแลสมบัติไม่ต้องห่วงเขาหรอกค่ะไม่ต้องห่วงหรอกค่ะว่าจะต้องแบ่งอะไรไว้ให้ใครเด็กบางคนมันก็บอกแล้วว่ามันไม่ได้ต้องการมรดกมันต้องการความสุขแล้วเดี๋ยวนี้เด็กมันสามารถบริหารจัดการความสุขของมันได้มันควรจะเป็นโอกาสที่เขาจะเติบโตในยุคของเขาอย่างเราเนี่ยก็เป็นแบ็คเราต้องเข้าใจคำว่าแบ็คเราไม่ใช่ผู้กำกับชีวิตใครคนที่เขาไม่มีความรักเนี่ยเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติเนี่ยก็จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเราต้องมาใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกค่อยๆละไปไม่หลงความรู้สึกไม่หลงอารมณ์มีจิตใจที่มันมีศีลบริสุทธิ์สมาธิบริสุทธิ์ปัญญาบริสุทธิ์เนี่ยค่ะโลกทั้งผองก็จะเป็นพี่น้องกันไม่ต้องมาแข่งขันกันไม่ต้องมามีความลับบางทีบอกลูกคนนี้แล้วบอกลูกคนนั้นไม่ได้เดี๋ยวมันจะมาเอาพอมันรู้ว่าเรามีมันจะมาเอาอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยสมบัติมันเป็นทุกข์มีทําไมอ่ะเพราะฉะนั้นเราลองอยู่กับสิ่งที่ค่ะเราก็มองเห็นละคุณแม่ก็รู้สึกเลยว่าเราพอละเราใช้ก้อนหินตรงไหนก็นั่งแสดงธรรมได้ละไม่ต้องหลุยไม่ต้องอะไรขอบใจจ้ะมีคนหนึ่งท่านแชร์เข้ามาว่าจริงเจ้าค่ะคือเลี้ยงลูกมาเนี่ยมีอยู่วันหนึ่งลูกสาวก็พูดว่าหนูดูแลชีวิตของหนูเองได้โอ้โหแม่อึ้งเลยแล้วแต่ธรรมะของคุณแม่ช่วยให้เห็นความจริงตอนนี้วันนี้เลยก็รู้สึกดีขึ้นแล้วค่ะคือจริงๆชีวิตเราเนี่ยว่าเราพูดว่าความตายเป็นที่สุดรอบของชีวิตสั้นเนี่ยนะคะคุณแม่อยากให้ทุกท่านได้รู้ว่ามันไม่ใช่คำพูดท่องอ่ะมันต้องจริงๆอ่ะสมมติถ้าคุณแม่มี10ปีคุณแม่อยากใช้10ปียังไงก็อยากใช้10ปีอย่างมีศีลบริสุทธิ์สมาธิบริสุทธิ์ปัญญาบริสุทธิ์แล้วอย่างอื่นมันเป็นไปอย่างเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติได้ก็ทำแล้วอ่ะเราไม่อาภัพพอเหอะพอกับความอาภัพได้แล้วนะมันจะมีร้อยล้านแล้วมันยังห่วงนู่นห่วงนี่พูดเรื่องซ้ำๆซากๆมีทำไมมีให้มันหนักอกหนักใจทำไมมีคนถามอันนี้นอกเรื่องนิดหนึ่งนะคะเขาบอกว่าอยากเรียนถามคุณแม่ว่าถ้าสวดมนต์เองกับนั่งฟังท่านแม่ชีสวดมนต์ขณะที่ทำสมาธิมันจะได้บุญเหมือนกันไหมจ๊ะอย่าไปคิดเรื่องจะได้บุญหรือไม่ได้บุญเอาเป็นว่าอะไรสงบทำเนื้อบุญเป็นกุศลเลยจะฟังเสียงสวดมนต์ให้เป็นกุศลมีกุศลและเจตนาอยากจะเปล่งเสียงเพื่อให้สงบก็ทำไม่มีอะไรติดขัดหรอกค่ะในโลกปัจจุบันนี้มันมีการใช้เครื่องมือสื่อสารแสดงปาฏิหาริย์แห่งการบรรลุธรรมได้แบบเอาที่แบบไม่ต้องพูดว่าอะไรจะได้บุญอะลองทำอะไรที่มันเป็นกุศลมันเหนือบุญมันเป็นกุศลและเจตนา
แล้วก็เขาบอกว่าซาบซึ้งกับคำสอนในวันนี้มากเจ้าค่ะน้ำตาซึมเลยเพราะมีลูกชายเหมือนพี่ติ่งเลยครับคืออยากจะให้กำลังใจจ้ะอยากให้กำลังใจนะกำลังใจคนรุ่นเนี่ยรุ่นแม่รุ่นยายเนี่ยพี่ติ่งก็รุ่นแม่คุณยายก็รุ่นยายว่าพอแล้วโลกมันเปลี่ยนขนาดนี้เราก็วิ่งตามมันไม่ทันเหนื่อยก็เดินช้าช้าชัดชัดแต่ว่าไอ้สมบัติที่เราหามาก็ใช้ให้มันเป็นกุศลอย่าให้มันเป็นสมบัติที่นำไปสู่อกุศลทะเลาะเบาะแว้งแย่งชิงวิ่งบริหารจัดการตายไม่เอาอ่ะตายทั้งเป็นมีสมบัติต้องมีปัญญาสมบัติจะได้ไม่ทุกข์แล้วก็ไม่ใช่สมบัติเป็นของฉันแล้วก็ได้มาใช้เพียงชั่วครู่จัดจัดอยู่เนี่ยเดี๋ยวก็ไปแล้วไม่ได้มีอะไรเลยที่เป็นของฉันก็งามอ่ะงอกงามสมบัติมันทำให้งอกงามไม่ได้ทำให้เป็นภาระนะคะช่วยนกเงือกไปมีทางธุรกิจเหมือนกันเจ้าค่ะวันนั้นมีเพื่อนก็เป็นผู้ใหญ่อยู่ที่บริษัทกฎหมายนะเจ้าค่ะเราเองเราก็อาจัดการทรัพย์สินไม่ได้มีเยอะนะเจ้าค่ะเพียงแต่ว่าเป็นคนถี่ถ้วนแล้วกันก็จัดการอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็บอกต้องโอนตรงนี้สิเดี๋ยวไม่งั้นช่วงนี้เขามีประหยัดยกเว้นภาษีให้โอนให้ลูกหมดเลยอย่างนี้ๆๆๆเขาก็บอกว่าแม่เก็บไว้บ้างไม่ได้เดี๋ยวเวลาสมมุติเราเสียชีวิตไปเนี่ยลูกจะต้องโอนเป็นชื่อเขาต้องเสียค่าฟรีหรือค่าภาษีอะไรเนี่ยจะเยอะตอนนี้เขายกเว้นอยู่รีบโอนเขาบอกว่าเก็บไว้บ้างอะไรข้างหน้าไม่แน่นอนลูกได้ไปสักเนี่ย 30% เนี่ยลูกก็แบบเหมือนเป็นที่อะไรนะสตาร์ทได้แล้วเราก็ยังห่วงอยู่บอกไม่เดี๋ยวเราไม่เนี่ยถ้าเราตายไปนะเดี๋ยวเขาไปเสียค่าฟรีเขาก็มองหน้าบอกคุณตอนนั้นน่ะมันปัญหาของลูกไม่ใช่ปัญหาของคุณคุณตายไปแล้วยังจะไปคิดอะไรแทนโอ้ฟังคำเดียวเลยบอกปัญหาของเขาคือเราไปคิดล่วงหน้าว่าจะเสียนู่นเสียนี่เสียนั่นอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่ได้คิดถึงตัวเองในตอนนี้ว่าเราก็ยังมีชีวิตอยู่ตั้งนานนะเกิดมีอะไรขึ้นอย่างเงี้ยนะเจ้าคะพี่ติ่งประโยคที่อยากจะพูดว่าการที่เรายังมีความตนีหวงแหนกับฟังนะคะตนีหวงแหนให้แล้วยังหวงกลัวนู่นกลัวนี่ไปหาเขาก็เลยไม่ให้กับห่วงว่าลูกเราให้ลูกแล้วเราก็ห่วงว่าลูกจะต้องไปเสียภาษีเยอะถ้าเราไม่ให้ตอนนี้ทั้งสองอันเนี่ยจิตเหมือนกันเลยคือมีความตนีจะเรียกว่าให้ไม่เนี่ยเพราะการให้จาคะเนี่ยมันต้องสละความตนีโดนค่ะโดนเข้าค่ะโดนเจ้าค่ะโดนแล้วไปขอหัวหน่อยเจ้าโดนทักค่ะไปกำลังไข้ควรดูนะเจ้าค่ะอันนี้ผ่านไปละหมดละตอนนี้เราออกมาละห่วงตอนนี้ห่วงอย่างเดียวว่าห่วงมาว่าเราเข้ามาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาจะบริหารจัดการได้ไหมเขาจะมีความรู้เพียงพอไหมเราก็ทำตัวเองให้แข็งแรงสิแล้วนั่งดูเขาบริหารจัดการเดี๋ยวก็รู้ทำเหมือนแม่กบมา15 วันลูกก็บอกว่าแม่พักได้ละเพราะแม่มีอยู่15 วันก็ยังได้แม่ก็สบายใจลูกจริงว่าลูกก็จะรู้สึกฟรีนะเจ้าคะแล้วก็อาจจะค่อยๆเรียนรู้กับการสมหวังผิดหวังไปสักระยะหนึ่งแล้วก็จะดีตัวเขาเองได้ก็เขาเป็นสิ่งที่เราให้ความรักของเราเนี่ยไปทำให้เขาแข็งแรงได้สักขนาดนี้ทดลองได้ถ้าเขาไม่ได้ไปโอ้โหไปผิดศีลผิดธรรมเนาะเพราะฉะนั้นแม่ลูกหาจะ500แล้วจะทำรู้สึกเรื่องนี้โดนใจ460 470ขึ้นมาเลยก็มันจริงเนาะจริงๆค่ะคุณแม่ทั้งหลายไม่ยอมหลุดออกไปจากแชทนี้เลยมีคำถามเจ้าค่ะว่าเราจะอธิบายอย่างไรให้พ่อแม่เข้าใจว่าสิ่งที่พ่อแม่หาไว้แล้วเนี่ยเราไม่ได้อยากได้เราอยากจัดการกับชีวิต
ให้สงบแบบของเราไม่อยากให้พ่อแม่ห่วงคุณวาสนาสาธุแม่เข้าใจแล้วลูกคุณเราน่าจะทำขับขับอะไรมัมดีวะนะเจ้าค่ะผู้หญิงรุ่นนี้เรามาคุยกันไหมเรามาสร้างขับหนึ่งไหมว่าเราอะไรนี่คุณวัฒนานต้องรุ่นใหม่นะเนี่ยลูกเขาก็พูดสักขนาดนี้แสดงทำให้แม่ซีเห็นใช่คนนี้มีลูกชาย3คนค่ะคนโต10ขวบ12ขวบ13ขวบ3คนกำลังโตพยายามให้เขาฟังคุณยายจะได้ดื้อน้อยลงคุณยายไม่ทยันนะเวลาเข้ามาฟังคุณยายเนี่ยคุณยายก็ขอบคุณที่จะมีคนรุ่นหลานเหลนฟังแต่อย่าเชื่อว่าเขาฟังคุณยายแล้วเขาจะดื้อน้อยลงเขาต้องเชื่อในปัญญาของเขาว่าคุณยายรักเขาอย่างที่เขาเป็นเป็นคุณแม่ก็ลองมาใช้วิธีการของคุณยายสิรักเขาอย่างที่เขาเป็นเป็นแล้วก็ไม่เป็นทุกข์เพราะตัวเขาเองจ้ะเขาบอกว่าคนท่านนี้บอกว่าเดี๋ยวกลับมาแล้วจะเอาลูกเข้าโครงการจิตประพัสสอนเลยค่ะใช่ค่ะจิตประพัสสอนตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์แล้วคนนี้ก็บอกว่ากลุ้มใจลูกลืมเขียนอ่านไทยค่ะแต่ยอมสวดอิปิติโสก่อนนอนเคยเป็นเด็กในโครงการจิตประพัสสอนค่ะย่าง14โอ้เก่งมากล่ะน่ารักมากเลยนะคะแค่อิปิติโสอย่างเดียวยายก็ชื่นใจแล้วหลานก็มีเครื่องอยู่แล้วนะแล้วก็พูดไทยไม่ได้พูดภาษาใจได้เพิ่มตัวเองได้ให้คนอื่นเป็นเจนหนูเลยล่ะเจนพวกเราอ่ะก็มีอยู่ 2-3 ท่านบอกว่าจะบวชอยากบวชจังเลยก็มาได้เลยวันที่13นี่เขาก็บวชกันอีกเดือนละ2ครั้งค่ะค่าใช้จ่ายยังไงไม่มีค่าใช้จ่ายนะเจ้าค่ะมาเถอะถ้าเผื่อว่าคุณทำบุญของคุณได้คุณก็ทำไปแต่ถ้าคุณทำไม่ได้เขาก็มีกองงานดูแลค่ะเขาช่วยเหลือซัพพอร์ตนะคะคือเรื่องนี้ไม่ได้เป็นประเด็นจ้ะบอกว่าเดี๋ยวลูกโตแล้วจะเข้ามาช่วยคุณยายปลูกต้นไม้จ้ะค่ะจ้ะก็เดี๋ยวเราจะทำสลัดบาร์เอาไว้สละทิ้งสลัดคืนชื่อสลัดบาร์คุณยายอ่ะสลัดทิ้งสละคืนนะไปทำให้หน่อยนะพูดแล้วก็ไปทำให้หน่อยนะท่านนี้สละไม่ใช่โจรสลัดนะสละทิ้งสลัดคืนเป็นสลัดบาร์ของท่านนี้ต้องขอคำแนะนำคุณแม่เจ้าค่ะว่าท่านเป็นโรคร้ายคุณแม่เป็นโรคร้ายนะคะห่วงลูกคนเล็กมากค่ะถ้าเราเกิดเป็นอะไรเขาจะอยู่อย่างไรคะฝึกให้เขามีความสามารถที่จะใช้ชีวิตอย่างปรับที่ไม่ห่วงเขามาอยู่กับเราแล้วเราหายไปเขาตายเลยให้เขาอยู่กับสังคมของเขาเช่นอะไรที่คุณมีอยู่วงศาคณาญาติคือไม่ตายวันนี้ก็ตายวันโน้นสรุปคือตายแน่ถ้าให้คำแนะนำก็คืออยู่กับเขาเท่าที่เรามีเวลาก่อนเราตายอย่างไม่ตายทั้งเป็นเขาจะจดจำคุณแม่เนี่ยอายุ15คุณแม่ตายเราจะจดจำทุกวันนี้อายุขนาดนี้ก็ยังมีสัญญากับแม่ที่ดีมากแล้วไม่รู้สึกว่าไอ้ที่ผ่านมาที่เราต้องต่อสู้เพื่อจะพึ่งตัวเองให้ได้ลำบากเลยบางทีเราอาจมาทบทวนว่าการที่เราได้ต่อสู้มาตั้งแต่เราขาดแม่เมื่ออายุประมาณสัก14 15นั้นมันทำให้เราเข้มแข็งแล้วสามารถยังเป็นนักสู้ที่เป็นเพราะว่ามันทุกข์จึงเห็นทุกข์จะไม่ทุกข์แล้วหนีทุกข์อย่าไปคิดแทนเขาค่ะอยู่กับเขายังมีความสุขไม่ต้องกังวลเลยค่ะกอดเขาก็มีหัวใจของเรากับหัวใจของเขาแตกกันไม่ต้องกังวลอนาคตเท่านี้คืองานของเราค่ะก็มีท่านมีขอพรคุณยายมาจะเข้าไปหาหมอเจ้าค่ะอยาก เรื่องความเจ็บป่วยเจ้าค่ะลมหายใจแห่งสติเป็นเพื่อนค่ะพรที่ดีที่สุดคือการทำหน้าที่ของเรามีมโนกรรมที่ไม่กลัวมีวจีกรรมในการสื่อสารซักไซ้ให้หาทางออกที่จะดูแลสุขภาพได้อย่างรอบคอบรัดกุมเมื่อมีมโนกรรมมีวจีกรรมมีกายกรรมของเราที่ต้องแบบทำให้กายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นเสริมภูมิคุ้มกันนี่ก็เป็นพรที่เราต้องลงมือทำค่ะคุณแม่คิดว่าพรที่ดีที่สุดคือการ
บริหารศีลสมาธิและปัญญาให้บริสุทธิ์ในการรักษาแล้วทุกอย่างก็จะเป็นกุศลกรรมของเรานะคะเขาบอกว่ามีเรื่องขำๆมาอีกแล้วคุณช่ออ๋อเขาบอกว่าเมื่อวานลูกชายตื่นเต้นมากว่ารู้แล้วว่าทำไมคุณยายจ๋าโอมตาเลตูตาเล21จบคุณช่อก็บอกว่าแม่ก็หัวใจพองโตรอฟังคำตอบเขาบอกว่าเพราะซิลกี้ต้องใช้เวลา21วันในการฟักคุณยายโอมให้ซิลกี้น่ารักมากน่ารักด้วยวิธีคิดเห็นไหมคะโดยมาตรฐานน่ะสมมติถ้าเรามองว่าเด็กบางคนบอกอ๋อมัน7321ก็ได้เราไม่เห็นตอนที่ว่าโอ้มันคือเท่านั้นไม่ต้องอ่ะคุณยายเข้าใจหลานๆเป็นอะไรที่แบบไม่ต้องคิดเหมือนคุณยายแต่เราอมตาเลย21ครั้งโดยความคิดของเราแล้วเขาก็จะเป็นเด็กที่เมตตากับซิลกี้มากเลยก็มีคนบอกนะคะว่าเดี๋ยวต้องขอไปดูซ้ำอีกรอบวันนี้ติดใจชอบนะคะขอไปดูซ้ำอีกรอบนึงแล้วก็ท่านนี้โอ้สาธุลูกชายฟังแล้วจะขับรถไปให้ไปหาคุณแม่ดีใจจะได้เจอท่านแล้วคือลูกชายจะขับรถพาคุณแม่มาเจอคุณแม่ที่นี่ก็อาทิตย์นี้เข้าที่เสถียรวัชรพล1นะเจ้าคะถ้าจะมาหาที่แก่งกระจานต้องวันจันทร์เป็นต้นไปค่ะนะเจ้าคะคืออย่างนี้ค่ะวันกลางอาทิตย์นี้คุณแม่ต้องไปตรวจสุขภาพแล้วก็จะพักอยู่ที่เสถียร1ในช่วงเสาร์อาทิตย์ก็กลับอาทิตย์ก็เย็นๆก็กลับเจ้าค่ะเราก็จะเริ่มเข้ากรุงเทพกันพรุ่งนี้เดี๋ยววันนี้ทําที่นี่แล้วก็พรุ่งนี้เช้าทําที่นี่แล้วก็จะเริ่มไปแวะเยี่ยมคุ้มดำเนินหน่อยตอนนี้แม่กบไปเต็มตัว ดีใจ ท่านนี้บอกว่าชีวิตเกิดใหม่ได้เพราะแม่เสถียรธรรมสถานเป็นบ้านหลังที่2 อาศัยอยู่ที่นั่นปีกว่าตอนนี้ชีวิตดีขึ้นมากจะกลับไปหาแม่แน่นอนค่ะบ้านเราลูกเรามีโลกนี้เป็นบ้านเรามนุษย์ทั้งผองเป็นพี่น้องกันเราก็ผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากมาอย่างมีตัวเองเป็นที่พึ่งเพิ่มตัวเองได้ก็จะให้คนอื่นเป็นนะจ๊ะค่ะแล้วก็มีจากยูทาห์จากแคนาดามานะคะแล้ววันนี้รู้สึกต่างประเทศเยอะเพราะว่ามีอยู่ 2-3 คอมเมนต์คือว่าถ้าได้กลับเมืองไทยแล้วจะมากราบคุณยายเจ้าค่ะขอบพระคุณมากเลยที่เราอย่างน้อยก็มีสถานีหนึ่งที่ชื่อหุบเขาโพธิสัตว์ลองมานั่งนะคะสบายๆเลยเนี่ยค่ะคุณแม่อยู่หุบเขาโพธิสัตว์นะลมเป็นอย่างเงี้ยค่ะ คุณแม่จึงต้องมีผ้าคลุมไม่ใช่เป็นพ็อปเข้ารายการเปล่าทำทั้งวันเลยค่ะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวจะไปทำปกหนังสือธรรมะสวัสดีจะไปอุ้มเอาฐานดีไหมให้พี่หนุ่มถ่ายหน่อยเพราะว่าตอนนี้เราก็อยากประกาศนะคะว่าธรรมะสวัสดีอีมัตซีไม่ได้ไปไหนหลายคนอาจจะสมัครสมาชิกไม่แล้ววันละบาทเนี่ยไม่ได้ส่งก็คือคนทำงานก็ป่วยหมดเลยแต่ว่างานยังดำเนินอยู่ก็ต้องแตะมือกันมากเลยเดี๋ยววันพุธนี้พอกลับไปวันเสาร์ก็ลองตั้งเสาร์อาทิตย์นี้ก็ต้องลองตั้งกองงานว่าเอาสักบรรณาธิการร่วมสัก3คนลองช่วยกันดูคือต่างคนต่างทำคนละฉบับเพราะคุณแม่ว่ามันน่ารักแม้แต่ฉบับสตรีคือสติเนี่ยคุณแม่ยังอยากทำเลยข้อมูลของพี่ติ๋งเนี่ยเอามาเก็บไว้แล้วก็ลองดูคือคุณแม่เป็นคนคิดให้เร็วนะเป็นคนไม่ตนีพอมันมีอะไรก็คิดให้อ่ะแล้วการให้ของคุณแม่มันก็จะไปผ่านในวิธีการทำงานของคนรุ่นใหม่เช่นมันไม่ต้องใช้กระดาษแล้วก็เป็นธรรมะสวัสดีอีแมกซีนแล้วก็เอาข้อมูลที่เราเนี่ยเพราะบางคนชอบอ่านบางคนชอบฟังบางคนชอบดูบางคนชอบเล่นก็แล้วแต่เพราะเรากำลังดีไซน์โลกสมัยใหม่ที่จะทำให้คนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมดีไซน์เราจะไม่เอาความคิดของเราอย่างคุณยายไปดีไซน์โลกสมัยเก่าที่จะทำให้คนสมัยใหม่มาหาเราเราไม่บังคับเราไม่ทำงานอย่างนี้มันเอาจ้ะก็วันนี้55นาทีแต่ขอ2คำถามสุดท้ายที่ค่อนข้างหนักนะเจ้าคะอันนี้เบานิดนึงก็คือบอกว่าขออันนี้ก่อนนะคะแม้ว่าจะถามหลัง
คุณสุชาดาบอกว่าลูกชายอายุ22แล้วค่ะเขาเห็นแม่เหมือนธาตุอากาศไม่เคยพูดกับแม่ให้ชื่นใจเลย พูดสักคำก็ดุลูกฟังแม่สอนลูกสอนลูกคืออยากจะให้คุณแม่สอนว่าจะให้คุณแม่เนี่ยทำใจยังไงดีสอนแม่นะไม่สอนลูกนะจะสอนแม่ก็ไม่ต้องพูดก็ไม่ต้องทำให้ดูรักเขาให้เห็นทำให้ดูเขาไม่อยากฟังเราแสดงว่าเราพูดดีพูดร้ายเขาก็ไม่ฟังเขาเอาเกณฑ์เสียงเราเขาเอาเกณฑ์ความรักของเราดีเสียงก็ไม่ต้องพูดอย่าเป็นคนพร่ำบ่นได้ยินไหมไม่ต้องพร่ำบ่นไม่ต้องทำตัวเองแบบเหมือนโอ้ยจะเป็นนางเอกหนังให้พระเอกมารักไม่ต้องโหยคุณแม่เจ้าขาเธอแห่งใจเลยเจ้าขาใช่ชอบทำตัวอย่างนั้นมาตลอดเลยจ้ะใช่ไหมเราไม่ใช่นางเอกของเขาเราแม่เขาเราไม่ต้องพูดเผื่อเขาจะเอาเราไปไว้ในใจแล้ววันหนึ่งเขาก็จะเดินเข้ามาในวิธีการของเขาขอบคุณเขานะคะอันนี้คำถามหนักมากนิดนึงนะเจ้าคะคุณภูนสุขว่าตอนนี้ดูลูกชายที่ไม่สบายด้วยโรคเส้นเลือดในสมองแตกมาได้4ปีแล้วตอนนี้ดูแลลูกตลอดเพราะลูกช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยอยากได้คำแนะนำในการดูแลลูกอย่างไรที่ทำให้เราและลูกสบายไม่เครียดเจ้าคะคือคุณแม่ว่าต้องหามือแตะและเราดูแลคนป่วยติดเตียงเนี่ยมา4ปีเนี่ยเครียดละต้องหาวงศาคณาญาติแล้วก็วิธีการที่ทำให้เราห่างออกมาแล้วมันก็จะสดแล้วมันก็จะกลับไปจับมือลูกแล้วเราก็บอกเขาว่าเรากับเขาจะผ่านสิ่งที่เรากำลังจะแบบเหมือนมันเป็นครูมากนะเป็นการปฏิบัติบูชาตถาคต mm. เป็นการปฏิบัติบูชาต่อสิ่งที่มีค่ามากของเราการดูแลผู้ป่วยไข้ถือเป็นการถวายงานตถาคต mm. ดูแลลูกเป็นการปฏิบัติธรรมมองเห็นลูกเป็นอย่างที่เขาเป็นในสิ่งที่เราก็ต้องสดได้ทุกครั้งว่าถ้าวันหนึ่งมันต้องจากกันมันได้สดแล้วเพราะฉะนั้นอย่าดูแลด้วยความสงสารแต่ให้ดูแลด้วยการภาวนายกระดับของการดูแลขึ้นไปเป็นการภาวนาเลยค่ะเมื่อใดที่เราเห็นการเติบโตของเราในการดูแลหรือความรับผิดชอบของเราสักครั้งหนึ่งที่เรารู้สึกได้นะคะว่าเขาอยู่กับเราดีเขาก็จะไปดีเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีทางการแพทย์มันก็ดึงชีวิตของคนอยู่มันก็จะมีค่าใช้จ่ายเยอะเราดูตามความเป็นจริงไม่ต้องอยากให้เขาอยู่หรือไม่ต้องอยากให้เขาไปเราปฏิบัติของเราเนี่ยค่ะปฏิบัติต่อการดูแลแล้วไม่ต้องห่วงใหญ่ให้รู้สึกได้เลยว่าเราทำทุกอย่างอย่างสมบูรณ์แบบในฐานะของแม่แล้วอย่าเครียดอย่ากังวลดูแลค่าใช้จ่ายในการดูแลอย่าให้มากเกินไปหาใครสักคนหนึ่งปรึกษาในการดูแลในเฉพาะทางนั้นแล้วก็เลือกการดูแลอย่างมีจิตของเราที่มันไม่กังวลและพอพึ่งตัวเองได้อันนี้คำถามง่ายๆเลยเจ้าค่ะแล้วก็ขอคงเป็นคำถามสุดท้ายชั่วโมงกว่าแล้ว อยากพาไปปฏิบัติธรรมจะพาลูกชายอายุ15ขวบไปด้วยได้หรือเปล่าเจ้าคะได้เลยค่ะได้เลยที่นี่มีเต็นท์ของเด็กๆค่ะแล้วเดี๋ยวเราคิดว่าก่อนเมษาเดี๋ยววันนี้คุณแม่พิจารณาอาหารเช้าแล้วก็จะประชุมว่าเราจะต้อนรับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้เด็กๆมามีส่วนกับเราเป็นใช้คำว่ามาแอดเวนเจอร์แบบในหุบเขาเนี่ยยังไงให้เด็กเขาก็สนุกสนานทางปัญญาของเขาผู้ใหญ่ก็ภาวนาทางปัญญาของเราโดยที่มันอยู่กันได้ถึงเวลากินข้าวมากินด้วยกันถึงเวลาทำวิถีชีวิตมันจะนั่นคุณแม่ไม่ยากหรอกค่ะเพราะคุณแม่เป็นคนที่มีเด็กเป็นครูอยู่แล้วยินดีมากเลยค่ะเราไม่ยากเลยนะพี่ติ๋งนะเราก็เห็นคุณแม่ก็จะสอนนะเจ้าคะแต่ว่า อาจจะต้องขออนุญาตนิดนึงเพราะว่าคุณแม่ภูมิกันเม็ดเลือดต่ำมากก็อาจจะต้องมีระยะห่างนิดนึงคือ เข้าใจว่าทุกคนอยากมาเจอคุณแม่ตามเนี้ยบอกอยากจะเจออยากจะได้เห็นเจ้าค่ะแต่ว่าขออนุญาตว่าอาจจะต้องห่างๆนิดนึงเพราะว่า
ต้องถนอมคุณแม่ไว้ก่อนนะเจ้าค่ะเพราะเนี่ยเดี๋ยววันพฤหัสก็จะต้องเข้าไปเดี๋ยวมีเฮเดี๋ยวมีเฮแล้วก็ถ้าอยากฟังคำสอนจริงๆนะ9โมงถึง10โมงทุกวันเนี่ยคุณแม่สอนนะค่ะเห็นมั้ยดีมั้ยมันชัดเจนเลยนะมันจะแบบเนี่ยมันมาตั้งแต่เช้าแล้วเดี๋ยวไปขยี้เนี่ยพลังแบบพลังไม่ตกเลยเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นเราไปพิจารณาอาหารเช้าวันนี้เราได้อาหารทางใจกันแล้วได้ธรรมะแล้วเป็นผู้ไม่มีความลับบอกกับเขาตรงๆว่าแม่เหนื่อยแล้วแม่เข้าใจถ้าลูกสามารถมีสัจจะของลูกเองที่จะมีชีวิตอย่างสงบเย็นและเป็นประโยชน์ในแบบลูกได้แม่คอยเชียร์คอยดูนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันเจ้าค่ะธรรมะสวัสดีค่ะบางคนเขาถามมาค่ะว่าต้องบอกก่อนไหมจะเข้ามาก็อินบ็อกซ์เข้ามานะเจ้าคะมาได้เลยบ้านเราค่ะบ้านเราค่ะแล้วก็แต่ถ้ามาค้างอาจจะต้องอินบ็อกซ์ใช่ค่ะเจ้าวันนี้ยอดไม่ตกเลยเจ้าค่ะ400กว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่ใกล้ใจนะเจ้าค่ะเราลองเรื่องลูกเรื่องผู้หญิงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอันนี้